สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมตามเลขทะเบียนรถนายกไปเยือนเชียงใหม่ครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่24กรกฎาคม2563มีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าณพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุ74อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มเส้นทางเข้าออกให้เฉพาะเจ้าหน้าที่และบุคคลที่จัดเตรียมมานายกระบุว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งทั้งนี้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่ามีเป้าหมายปลูกป่าทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 2.6 ล้านไร่ดำเนินการทั้งหมด3ระยะโดยระยะที่1เป็นระยะเร่งด่วนดำเนินการใน6จังหวัดคือเชียงใหม่ตากน่านนครราชสีมาชัยภูมิและนครศรีธรรมราชซึ่งจะต้องดำเนินการปลูกป่าให้เสร็จภายในวันที่28กรกฎาคมนี้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่รวมทั้งกรุงเทพมหานครปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดละ100ไร่รวมทั้งประเทศ 7,100 ไร่ส่วนระยะที่2และ3ดำเนินการในปี2563ถึง2570จะมีการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าแต่สิ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่ไปร่วมพิธีนั่นก็คือทะเบียนรถที่ท่านนายกนั่งมาเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นนายกคนไหนที่เดินทางมาเชียงใหม่ก็มักจะมีเลขไปรุ้นรางวัลอยู่เสมอครับทำให้ประชาชนไม่พลาดแห่ส่องดูทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีที่นั่งลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะบรรดาที่ชอบลุ้นรางวัลซึ่งไม่ลืมที่จะใช้มือถือถ่ายภาพทะเบียนรถของท่านนายกครับท่านผู้ชมครับได้แก่หมายเลข8กไก่สศ5676ครับท่านผู้ชมครับหลายคนก็ตั้งใจจะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1สิงหาคม2563ที่จะถึงนี้ครับเป็นแนวทางครับท่านผู้ชมครับนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับนายกก็จะมาให้โชคให้ชัยแล้วนะครับขึ้นมาทางเหนือครับจังหวัดเชียงใหม่แอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกและแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท่านี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่1ไปกับเลขทะเบียนรถนายกไปเยือนเชียงใหม่8กไก่สศ5676ทุกท่านทุกคนเลยครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ